ผมเนี่ยอยากจะพัฒนาท่าสำเริงเนี่ยให้มันเจริญกว่านี้ในฐานะเมืองอุตสาหกรรมพื้นที่แถวนี้อยู่ใกล้แหล่งน้ำอยู่ติดกับวัตถุดิบทางธรรมชาติติดกับประเทศเพื่อนบ้านมันเป็นเหตุผลที่เหมาะอย่างยิ่งในการที่จะลงทุนต้องไม่เห็นจะเกี่ยวกับฉันตรงไหนนี่คะอ้าวเกี่ยวสิหมอเกี่ยวเพราะว่าถ้าผมจะพัฒนาที่นี่นะผมต้องให้ชาวบ้านมันย้ายออกมาให้หมดแล้วการที่หมอมาที่นี่มันทำให้ชาวบ้านมีความหวังแล้วก็ลังเลในการที่จะอพยพไปอยู่ที่อื่นไงครับแปลว่าฉันกำลังขัดผลประโยชน์ของคุณอยู่ละสิท่าถูกต้องผมต้องการให้หมอย้ายออกไปจากที่นี่แล้วถ้าหมอยอมตกลงนะผมจ่ายเดี๋ยวนี้เลย 500,000 แล้วถ้าฉันปฏิเสธล่ะคะคุณอำนาจหมอกำลังล้อเล่นกับมัจจุราชนะเขาจะบอกให้หมอรู้ไว้นะว่าถ้าชาวบ้านถูกยิงหมอต้องรักษาใช่ไหมแต่ถ้าหมอโดนยิงโดนทำร้ายหรือว่าถูกชดหาใครจะช่วยหมอเฮ้ยพูดดีๆนะเสี่ยแบบนี้มันข่มขู่กันนะเอาเฮ้ยโอ้ยจริงดิมันตีหลบอ่ะอะไรอะไรทำไมกมอนกมอนไอ้เป็นแค่ไอ้ผู้ใหญ่กระจอกงอกง่อยอย่าสานักได้ไหมคนอย่างข้านะขนาดผู้ว่ายังไม่กล้าหือแล้วไอ้ผู้ใหญ่บ้านกระจอกกระจอกอย่างเองจะทำไรฮะมองหน้าเดี๋ยวปัดเฮ้ยไอ้เสียอำนาจมันขู่คุณหมอถึงขนาดนั้นเชียวเหรอวะจ้ะเอาอย่างนี้เอ็งบอกคุณหมอไปเลยนะว่าไม่ต้องกลัวเพราะเองจะปกป้องเขาในฐานะผู้ใหญ่บ้านอะไอ้นี่ปิดเครื่องซะงั้นน่ะเฮ้ยคุยกันอยู่อย่าเงียบสิวะมีอะไรก็ว่ามาฉันจะทำได้เหรอจ๊ะพ่อผู้ใหญ่บ้านห่วยๆแบบฉันน่ะจะปกป้องคุณหมอได้จริงๆเหรอผมกลัวว่าถ้าฉันพูดไปแล้วทำไม่ได้เนี่ยคุณหมอจะผิดหวังเปล่าไม่ดำความหวังในชีวิตคนเนี่ยนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่าทำได้หรือเปล่าแต่ความหวังคือเรามุ่งมั่นที่จะทำแค่ไหนน่าสู้สู้สู้ไว้สู้สู้